พามาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหสวยงามมากแล้วก็มาเฝ้ารอกันตลอดทุกครั้งที่มีการซักซ้อมกันนั่นก็คือการอัญเชิญเรือพาลีรั้งทวีปแล้วก็เรือครุฑเตร็ดไตรจักรนะคะไปยังอู่ทหารเรือธนบุรีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อที่จะเตรียมการซักซ้อมตามแผนขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในช่วงที่มีการซักซ้อมนะคะนี่คือบริเวณท่าเรือวาสุกรีค่ะกำลังพลของกองทัพเรือกว่า300นายได้มีการอัญเชิญเรือพาลีรั้งทวีปและเรือครุฑเตร็ดไตรจักรไปยังอู่ทหารเรือธนบุรีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งเรือทั้งสองลำค่ะเป็นเรือพระราชพิธีในการจัดเตรียมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยขั้นตอนการอัญเชิญนะคะก็เป็นไปด้วยความประณีตระมัดระวังรอบคอบพร้อมด้วยความสามัคคีของเหล่ากำลังพลตามสัญญาณเสียงนกหวีดของผู้คุมเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงและเรือไม่เสียหายซึ่งใช้เวลาในการอัญเชิญลำละกว่า40นาทีนะคะทีนี้ในส่วนของเรือพาลีรั้งทวีปและเรือครุฑเตร็ดไตรจักรจะใช้ฝีพายทั้งหมด34นายและในวันนี้ค่ะในช่วงเวลา17นาฬิกานะคะทางกองทัพเรือจะอัญเชิญเรือกระบี่รานรอนราบและเรือเอกชัยเหลาทองเรือพระราชพิธี2ลำสุดท้ายที่อยู่ที่ท่าวาสุกรีไปจอดยังอู่ทหารเรือธนบุรีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อรอซ้อมตามแผนต่อไปนะคะสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลำจัดขบวนเป็น5ริ้วความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรค่ะใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น 2,200 นายโดยจะเริ่มซ้อมย่อยเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาจากท่าวาสุกรีไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารระยะทางรวม 4.2 กิโลเมตรนะคะฝึกซ้อมจำนวน10ครั้งนะคะสำหรับการซ้อมย่อยเริ่มในวันที่1สิงหาคมและสิ้นสุดในวันที่10ตุลาคมค่ะจากนั้นค่ะจะเป็นการซ้อมใหญ่จำนวน2ครั้งในวันที่15และ22ตุลาคมนะคะประชาชนที่มีความสนใจรับชมการฝึกซ้อมฝีพายและความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกแน่นอนค่ะก็สามารถรอรับชมได้ตลอดทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม8ยาวไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะ